การขับเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนที่35ขุนช้างถวายฎีกากล่าวถึงชมเจ้าพลายงามเมื่อเป็นความชนะขุนช้างนั้นกลับมาอยู่บ้านสำราญครันกเกษมสันสองสมพิรมยุวันพร้อมญาติขาดอยู่แต่มารดานึกนึกตรึกตราละหอยหวนโอวาแม่วันทองช่างมองนวลไม่สมควรเคียงคู่กับคุณช้างนี่เนื้อเคราะห์กรรมนำมาผิดหน้าอายมิตรมองใจไม่หายมังฝ่ายพ่อมีบุญเป็นคุณนางแต่แม่ไปแนบข้างคนจังไรรูปร่างวิปริตผิดกว่าคนทรพลอัปรีไม่ดีได้ทั้งใจคอชั่วโชตโหดไรช่างไปลงรักใครได้เป็นดีวันนั้นแพ้กูเมื่อดำน้ำก็กริ้วซ้ำจะฆ่าให้เป็นผีแสนแค้นด้วยอีมารดายังปราณีให้ไปของชีวีขุนช้างวายแค้นแม่จำจะแก่ให้หายแค้นไม่ทดแทนไอ้ขุนช้างบ้างไม่ได้ไม่จิต
คิดจะให้มันบันไลไม่สมใจจำเพาะเคราะมันดีอย่าเลยจะรับแม่กลับมาให้อยู่ด้วยบิดาเกษมสีพระให้พ้นคนอุบาทชาติอัปรียิ่งคิดยิ่งมีความโกรธาอัดอึดหึดหัดโดยขัดใจเมื่อไรตะวันจะลับลาเข้าห้องหวนละหอยคอยเวลาจวนสุริยาเลี้ยวลับเมนไกรเหยียบสัตว์จตุบททวิบาทดาวดาษเดือนสว่างกระจ่างคายน้ำข้างตกกระเซ็นเย็นเยือกใจสงัดเสียงคนใครไม่พูดจาได้ยินเสียงของยามประจำวางลอยลมล่องดังถึงเขหาคะเนนับยามได้สามคราดูเวลาปลอดห่วงทักทินฟ้าขาวดาวเด่นดวงสว่างจันทร์กระจ่างทรงโกรธหมดเมฆสิ้นจึงเส้นลาวข้าวปลาให้พรายกินเสกขมิ้นหวานยาเข้าทาตัวลงยันราชาเอาปะอกหยิบยกมงคลขึ้นเหนือหัวเป่ามนเมืองบนชาวอุ้มมัวพระยุวยวนใจให้ใครคลาจับดาบเคยปราบนรงรบเสร็จครบบริกรรมพระคาถาลงจากเรือนไปมิได้ช้ารีบมาถึงบ้านขุนช้างพรานเฮ